ลอยกระทงเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ในประเทศไทยอากาศเย็นจีนมาเยือนหลังจากฤดูร้อนที่ยาวนานพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างบนท้องฟ้าเทศกาลนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความกันอยู่และความหวังผู้คนมารวมตัวกันใกล้แม่น้ำและลำคลองปล่อยกระทงที่สวยงามลงไปน้ำกระทงเล็กๆเหล่านี้อัดแน่นไปด้วยดอกไม้เทียนและธูปปล่อยแต่ละกระทงเป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยวางสิ่งไม่ดีและต้อนรับการเริ่มต้นใหม่ลอยกระทงเป็นช่วงเวลาแห่งการ reflect ถึงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาแห่งการขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆในชีวิตและเป็นช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานขอพรให้กับอนาคตแสงเทียนวับวาวบนน้ำสร้างภาพที่น่าหลงใหลอย่างแท้จริงเทศกาลนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการใช้เวลารวมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงสร้างความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนการลอยกระทงนั้นแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งมันเป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยวางความโกรธและความสราเราส่งความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ออกไปพร้อมกับสายน้ำลอยกระทงยังเป็นการแสดงความกันอยู่ต่อพระแม่คงคาเราขอบคุณพระแม่คงคาสำหรับน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราเราขอขมาต่อพระแม่คาหากเราทำสิ่งไม่ดีต่อแม่น้ำและมหาสมุทรเทศกาลที่สวยงามนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนเป็นการกระตุ้นให้เรารู้จักคิดถึงการกระทำของเราและผลกระทบของการกระทำนั้นต่อสิ่งแวดล้อมลอยกระทงนั้นลอยกระทงส่งบทเรียนที่มีค่าเกี่ยวกับความกันลันอยู่การให้อภัยและความหวังมันเป็นช่วงเวลาที่เรารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองความงามของธรรมชาติและสร้างความหวังใหม่สำหรับอัปอนาคตรัฐบาลไทยกำลังพยายามอย่างหนักที่จะทำให้ลอยกระทงเป็นงานระดับโลกเทศกาลนี้ควรค่าแก่การแบ่งปันให้กับผู้คนทั่วโลกเป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันรุ่มรวยของไทยรัฐบาลกำลังโปรโมตลอยกระทงในระดับสากลเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับมนต์เส้นของเทศกาลนี้ด้วยตัวเองและยังร่วมมือกับประเทศอื่นๆในการจัดงานลอยกระทงทั่วโลกความพยายามนี้จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความเข้าใจซึ่งกันและกันและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและโอเวเนียลและเสริมสร้างตำแหน่งของประเทศไทยบนเวทีโลกลอยกระทงเป็นมากกว่าแค่การแสดงที่สวยงามเป็นหน้าต่างสู่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของประเทศไทยเทศกาลนี้เต็มไปด้วยประเพณีและความเชื่อโบราณในช่วงลอยกระทงผู้คนจะแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยแบบดั้งเดิมและยังมีส่วนรวมในพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทำบุญการจัดแสดงลอยกระทงสู่สายตาชาวโลกเป็นการแบ่งปันความงดงามและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คุณค่าและวิถีชีวิตของเราการยกระดับลอยกระทงให้เป็นงานระดับโลกจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทยจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างงานและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวในช่วงลอยกระทงจะเป็นประโยชน์ต่อโรงแรมร้านอาหารสายการบินและธุรกิจอื่นๆสิ่งนี้จะสร้างโอกาสในการทำงานใหม่และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนรัฐบาลกำลังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นการลงทุนนี้จะมีประโยชน์ในระยะยาวต่อเศรษฐกิจไทยและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตอนที่6เฉลิมฉลองอย่างรับผิดชอบในขณะที่เราร่วมแบ่งปันเทศกาลลอยกระทงกับคนทั่วโลกสิ่งสำคัญคือต้องเฉลิมฉลองอย่างเราต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ประเพณีที่สวยงามนี้ไว้สำหรับคนรุ่นหลังรัฐบาลกำลังรณรงค์ให้ประชาชนใช้กระทงที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทำจากวัสดุธรรมชาติกระทงเหล่านี้ย่อยสลายได้เร็ว
และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนยังได้รับการรณรงค์ให้หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและทิ้งขยะอย่างถูกวิธีการเฉลิมฉลองอย่างรับผิดชอบจะทำให้มั่นใจได้ว่าลอยกระทงจะยังคงเป็นเทศกาลที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอนที่7ปกป้องแม่น้ำและหาและมหาสมุทรของเราลอยกระทงเป็นการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับน้ำเราต้องใช้โอกาสนี้ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปกป้องแม่น้ำและมหาสมุทรของเรามลพิษการประมงที่มากเกินไปและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังคุกคามสุขภาพของแหล่งน้ำของเราเราทุกคนต้องร่วมมือกันอนุรักษ์น้ำลดมลพิษและปกป้องสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลรัฐบาลกำลังเนินมาตรการทำความสะอาดแม่น้ำและลำคลองและยังส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืนและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ท้องทะเลตอนที่8มาร่วมเฉลิมฉลองกันเถอะลอยกระทงเป็นประสบการณ์ที่วิเศษและน่าจดจำเป็นช่วงเวลาแห่งการเชื่อมต่อกับธรรมชาติเฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทยและสร้างความทรงจำที่จะคงอยู่ไปชั่วชีวิตหากมีโอกาสเราขอเชิญชวนให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์ลอยกระทงในประเทศไทยมาร่วมสนุกสนานปล่อยกระทงและชมความงามของประเพณีโบราณนี้คุณยังสามารถเฉลิมฉลองลอยกระทงในประเทศของคุณเองได้ชุมชนไทยหลายแห่งทั่วโลกจัดงานลอยกระทงตอนที่9แบ่งปันมนต์เสน่ห์ของลอยกระทงช่วยเราแบ่งปันมนต์เสน่ห์ของลอยกระทงสู่คนทั่วโลกบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลที่สวยงามนี้ให้เพื่อนเนินและครอบครัวของคุณฟังแบ่งปันรูปภาพและประสบการณ์ของคุณบนโซเชียลมีเดียมาร่วมกันทำให้ลอยกระทงเป็นการเฉลิมฉลองระดับโลกแห่งความกตัญญูความหวังและการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม